ฝันของอินทิราเป็นความจริงแล้วนั่นก็คือดูสิสังเกตว่ามือของเธอสั่นนิดๆใช่แต่ก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปแล้วก็แท็กให้โลกรู้ว่าเรากำลังมากินแบบบะหมี่เจ้าเด็ดของอันนี้คือเป็นของตลาดดังเลยใช่ถูกไหมคะเจ้านี้คือรุ่งเรืองบะหมี่เด็ดก็คือนิ่มเส้นเนี่ยนิ่มๆค่ะเขาเป็นเส้นบะหมี่ไข่เขาก็ทำเองใช่เขาทำเองนะแต่ว่าก็คือที่เนี่ยไม่ได้มีเด็ดเฉพาะบะหมี่อย่างนี้เท่านั้นเมื่อกี้พี่แดงเดินพาเดินผ่านตลาดมาใช่ไส้กรอกปลาแหนมนะข้าวแกงนิ่มๆหมอนนะข้าวแกงเป็ดพะโล้เป็ดย่างขนมหวานขนมหวานอันนี้คือเป็นเจ้าเก่าหรือว่าเจ้าใหม่มาก็คือสดเจ้าเก่าแหละเจ้าใหม่มาก็จะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่เจ้าใหม่ก็จะอร่อยเหมือนกันเจ้าใหม่ก็จะเป็นพวกผัดเจพวกอะไรในตลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาในตลาดก็จะมีพวกข้าวคุกกะปินี่เป็นเจ้าใหม่ถ้าเกิดเป็นเจ้าเก่าก็จะเป็นเงี้ยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดทุกร้อยปีเย็นดาวโฟอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้อตุ๋นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่เนื้อตุ๋นในตลาดเนื้อตุ๋นก็จะเป็นอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นหลานคือยอมรับนะว่ามาตลาดเนี้ยหลายครั้งมากที่ฉันตายอยู่ตรงขนมหวานทองหยอดขนมชั้นไส้กรอกปลาแหนมไม่เคยเดินมาถึงโซนบะหมี่เลยอ่ะบะหมี่ที่อยู่ท้ายสุดถ้าเป็นทรายเนี่ยจะต้องเดินย้อนจากตรงเนี้ยขึ้นไปข้างหน้าก็เป็นสายของคาวชอบของคาวก่อนเออชอบเป็นของคาวก่อนคือในชามเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมูกรอบทั้งปูทั้งหมูแดงทุกสิ่งทุกอย่างน่ากินมากคือบะหมี่ของเขาเนี่ยเส้นเขาสีซีดเลยนะคือมันจะไม่เหมือนที่เรากินที่เป็นแป้งนวลๆเยอะๆเราก็จะใส่สีแบบเหลืองๆอันนั้นคือมันใส่สีไงอันนี้คือเป็นสีของไข่จริงๆเป็นสีไข่แล้วเส้นเล็กแบบละเอียดอ่ะใช่แล้วก็น้ำแกงนี่หอมเครื่องพะโล้จะถามพี่แดงว่าถ้าสมมติว่าคนที่แบบอยากมากินควรจะมาประมาณกี่โมงเพราะว่าบางที่มันวายหรือว่าบางร้านก็คือปิดเร็วอะไรแต่ถ้าเกิดร้านที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่อนข้างโชคดีก็คือเขาจะสแตนด์บายตลอดเออถ้าเกิดในตลาดปุ๊บไม่ถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองจบประมาณแค่นั้นเองใช่ไหมคะแล้วมันจะมีรอบเย็นไหมคะที่ประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นห้าโมงเย็นก็จะเป็นร้านบะหมี่ซีอิ๊วห้องนอนอยู่หน้าแบบซอยนี้ก็เด็ดมันก็อร่อยนะก็อร่อยคุณผู้ชมขออนุญาตครับไม่ไหวแล้วหิวกินเลยดีกว่านะคะใช่สั่งอะไรดิฉันฟินแล้วดิฉันมีคนยังไม่ฟินค่ะคุณน้องอุ๊ยตายเขาบอกว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่แค่หรอเราก็เลยต้องมาหาของหวานเดี๋ยวนะคะแต่คนที่กินหวานก่อนแล้วมากินคาวเนี่ยแล้วก็มากินหวานอีกรอบไหมคะเป็นสันดานคนตะกละโอเคอันนี้เป็นร้านป้าหงขนมไทยไม่มีสาขาแล้วก็แต่ละวันพี่ดาบอกว่าจะมีเมนูแบบพิเศษเด็ดๆหมุนเวียนกันไปใช่ไหมคะไม่ได้เหมือนกันทุกวันแล้วก็บอกว่าอันนี้เลยคุณช่อเด็ดสุดใช่ไหมคะตะโก้มันตะโก้สาวแต่วันนี้เป็นตะโก้นี่เป็นตะโก้สาคูสาคูเห็นไหมเป็นไงมันดูนุ่มหนึ่งมากมันดูน่าเปิดแล้วก็ตักกินดมแล้วมันหอมกลิ่นกะทิใช่ไหมใช่อันนี้ก็น่ากินมากมะพร้าวแก้วใช่เนาะหอมมากคือน้ำลายเล็กน้อยพี่นิ่มขอเอาเนี่ยค่ะกลีบลำดวนมาเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขนมไทยโบราณพี่แดงคะปกติแล้วอันนี้ก็คือว่าทำเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดเลยค่ะป้าหงขนมไทยเนี่ยเขาทำมากี่ปีแล้วคะอุ้ย80กว่าปีแต่เดี๋ยวไปดูคนทำก่อนแล้วจะรู้ว่าอุ้ยตายเขาแก่ขนาดไหนบุกไปได้ถึงบ้านป้าหงคนไทยถึงบ้านเลยเอางี้ดีกว่าเราหนูว่าเราท็อปตรงลุมขนมก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปดูในบ้านแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกถ้ากินไม่หมดเรากลับบ้านWow.